ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงมาที่นี่อีกถึงเธอจะหายไปแต่ผมก็ยังคงมาที่นี่ตลอดที่นี่ก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะเธอก็ยังคงหายไปวันนี้เป็นวันแรกที่ผมก้าวเข้ามาในโรงเรียนใหม่ของผมไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เป็นที่ที่แปลกตาสำหรับผมไล่เสียงตอบรับผู้หญิงคนนั้นเฉยชาไปไหมเธอทำอย่างบอกว่าผมไม่มีตัวตนแปลกจริงๆแล้วผมก็กลับมาที่นี่อีกครั้งผมคิดว่าผมมาที่นี่ทุกๆวันก็เพราะเธอผมก็แค่อยากจะรู้นิสัยอย่างเธอจะมีเพื่อนไหมแล้วทำไมเธอถึงชอบทำอะไรเดิมๆนั่งโต๊ะเดิมๆอ่านหนังสือเล่มเดิมอยู่ที่เดิมๆเป็นอย่างนี้ทุกๆวันแต่วันนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แปลกไปหนังสือเล่มนั้นกลับมาอยู่ที่เดิมอีกครั้งหรือว่าเธอจะกลับมาแล้ว